มีความรุนแรงอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับโดย6จุดเสี่ยงที่ตำรวจส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นได้แก่บริเวณแยกรามคำแหง24แยกรามคำแหง39แยกรามคำแหง65แยกลำสาลีประตู5สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานสถานีบริการน้ำมันบริเวณซอยรามคำแหง24นะครับตำรวจก็ได้แยกย้ายกันประจำตามจุดถึงเช้าก็เป็นการตรวจค้นเมื่อคืนนี้นะครับค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจก่อนที่จะลงพื้นที่ก็มีกระแสข่าวมาว่านักศึกษาจะเข้ามาก่อเหตุภายในพื้นที่ของสน.หัวหมากโดยให้เหตุผลว่าตำรวจไม่มาช่วยจนกระทั่งแกนนำนักศึกษาได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากกลุ่มนักศึกษาจึงได้ยอมเปิดพื้นที่ให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยและมีการขนย้ายรถตู้2คันออกไปนะคะโดยในวันนี้ตำรวจก็จะไปตรวจสอบการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ในรถที่ถูกเผาต่อไปด้วยค่ะซึ่ง